ันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กชายณัฐวุฒิเพชรสูงเนินหรือน้องแปมน้องแปมเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะทางบ้านยากจนครอบครัวของน้องแปมพ่อเสียชีวิตส่วนแม่ก็ทิ้งให้แปมต้องมาอาศัยอยู่กับยายสภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็พอได้หลบแดดหลบฝนที่อยู่ที่ปลูกบ้านก็มีผู้ใจบุญให้พออยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่าน้องแปมเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนชอบช่วยเหลืองานโรงเรียนทุกๆอย่างเป็นประจำในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์น้องแปมก็จะออกไปรับจ้างถอนหญ้าเผาถ่านทำทุกอย่างที่สามารถจะทำได้เพื่อแลกกับเงินเล็กน้อยเมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการและอยากจะเห็นที่สุดคือหน้าแม่และอยากจะพูดคุยกับแม่สักครั้งว่าทำไมถึงปล่อยให้แปมอาศัยอยู่กับยายเพียงลำพังอนาคตของน้องแปมอยากจะรับราชการเป็นทหารแต่ก็ไม่รู้ว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้สักเท่าไหร่มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่